ในโครงการการจําลองเหตุการณ์ว่ามนุษย์จะต้องไปอยู่ในดาวังคารโดยที่มีการกันพื้นที่ออกไปจากระบบ ของโลกเลยนะฮะหปีเพื่อจําลองเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในการอยู่กันสีคน370วันก็ปรากฏว่าในการปฏิบัติการนะครับมีการจําลองกันต่อไปอันนี้คือเขาจําลองเป็นดาวังคารนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติว่าโลกเราเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เขาก็จะย้ายไปอยู่ดาวังคารนะฮะเขาบอกว่างี้ครับทำไมต้องเป็นดาวังคารดาวอังคารมีบรรยากาศที่ไม่สามารถหายใจได้แรงโน้มถ่วงต่าและรังสีที่รุนแรงแต่มีโปรแกรม ของนักวิทยาศาสตร์นีครับที่จะพยายามจะไปตั้งลกกลากที่นั่นได้โดยจะพยายามจะไปทําเป็นเรือนกระจกดาวอังคารซึ่งจะออกแบบเป็นพิเศษคือเรือนกระจกหมายถึงว่าสภาพภายนอกเข้ามาภายในไม่ได้โดยหนึ่งในปัญหาหลักที่ลูกเรือจะจริงๆจะต้องเผชิญหน้า ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์จำลองก็คือความล่าช้าอย่างมากในการสื่อสารระหว่างดาวอังคารและโลกหากมนุษย์บนดาวอังคารต้องตามคุยกับคนบนโลกจะต้องใช้เวลาถึง22นาทีกว่าจะส่งสัญญาณไปถึงพื้นผิวโลกไปดาวอังคารได้22นาทีและการส่งสัญญาณกลับก็ใช้เวลาเท่ากันซึ่งหมายความว่าคําตอบจากคําถามจะใช้เวลาถึง45นาทีหากมีปัญหาไม่สามารถพึ่งพาความเฉลือจากโลกได้จะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนักวิทยศาศาสตร์ได้รวมปัญหาที่ไม่คาดคิดและสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการเข้าออกโปรแกรมการทดลองดังกล่าวเช่นการสื่อสารเสีย ยงที่มีปัญหาและขาดหายไปเป็นช่วงๆไปจนถึงการขัดข้องของอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างกระทันหันศาสตราจารย์ซูซานเบลกล่าวว่าสิ่งนี้มีความจําเป็นต้องทดสอบว่าลูกเรือจะตอบสนองต่อความเครียดในสภาวะแวดล้อมที่โดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรอาสาสมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาโทดา้าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นอย่างน้อยและต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินหรือการฝึกทางทหารเคลีนฮาตานันซึ่งกลายเป็นผู้บัญชาการภารกิจนี้เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาการรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์นายบ๊อบเบลเป็นวิศวกรออกแบบนยโจ เป็นแพทย์ทหารที่เคยทำงานบนรถพยาบาลและนางสาวเซราลิวเป็นนักจุลินชีววิทยาที่มีประสบการณ์ในกองทัพสหรัฐนี่แสดงว่า3ใน4ีนี่เป็นทหารของสหรัฐนะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกเรือมีคุณสมบัติเหมาะกับโปรแกรมดังกล่าวยังต้องผ่านการทดสอบทางร่างกายและจิตใจอีกหลายขั้นตอนไปดูในแวดมุมของนักวิจารณ์กันหน่อยครับมีผู้สนับสนุนแนวคิดภารกิจมนุษย์ไปดาวังคารเพราะเชื่อว่าข้อมูลตัวนี้เนี่ยจากโครงการนี้จะช่วยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และวิธีการฝึกนักบินอวากาศอย่างไร ก็ตามนะครับนักวิจารณ์หลายคนก็มองว่าก็ยังมองโลกในแง่ดีเกินไปไหมสาหรับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์พวกเขาตั้งคาถามที่มีความจําเป็นในการบินไปดาวอังคารโดยมีมนุษย์โดยพิจารณาว่ามีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายสูงเกินไปโดยคนที่วิจารณ์นะฮะเขาก็บอกว่างานส่วนใหญ่ที่มอบหมายให้กับผู้ตั้งรกรากในอนาคตสามารถทําได้โดยหุ่นยนต์ในต้นทุนที่ต่ํามากและไม่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของมนุษย์และความเสี่ยงนี้พูดง่ายๆก็คือมีความเสี่ยงสูงมากดังนั้นเนี่ยในเลฟเจเรนินผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสรรขอองงนและะป สถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียอ๋อเมื่อกี้อเมริกาจะส่งคนจะจำลองใชนะรัสเซียก็บอกว่าเฮ้ยมันอสองประเทศนี้เขามีแนวคิด ยังยังยังฝืนๆกันอยู่นะไปดูของฝั่งรัสเซียหน่อยโดยทางนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียเขาบอกว่าไอโปรแกรมที่ว่าจะไปจําลองเหตุการณ์ไปจําลองภูมิอากาศอยู่ที่ดาวอังคารเนี่ยไม่ได้ตอบคาถามว่าจะขนส่งมนุษย์ไปดาวอังคารอย่างปลอดภัยได้อย่างไรนอกเหนือจากนั้นสนามแม่เหล็กของโลกดังสีที่เข้มข้นจะทําให้นักบินอวกาศที่เดินทางไปดาวอังคารตกอยู่ในความเสี่ยงในเซเลนินนะนะยังกล่าวว่ายังไม่มีการคิดค้นวิธีการทางเทคนิคเพื่อปกป้องนักบินจากดังสีที่เป็นอันตรายดังนั้นเขาจงมีความข้องใจเกี่ยวกับแผนการฝึกฝน วนดาวอังคารครั้งนี้นาซาก็ให้พวกเขาไปฝึกไปแปลงฟันแลอกกับร่างกายอย่างไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเขากล่าวกนะ็คือคือรัสเซียเขาก็เขาก็เขาก็ขิงมาทางสหรัฐแหละว่าคุณทําได้ไม่จริงหรอกแล้วทำไปก็ไม่คุ้มสองประเทศเขาขิงกันอยู่นะ